ทุกการเดินทางของเรามันคือการเรียนรู้ที่จะพบเห็นที่จะอยู่ร่วมกับทั้งตัวเองและกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาทุกการเดินทางมันจึงเหมือนกับสิ่งที่เรากำลังแสวงหาบางสิ่งบางอย่างที่หลุดหายไปในช่วงชีวิตของแต่ละช่วงให้คืนกลับมาและตอบคำถามความรู้สึกของเราว่าสิ่งเหล่านั้นมันสามารถจะเป็นคำตอบได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับบึงการแล้วคลิปนี้คงเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับทริปนี้ซึ่งเป็นทริปที่เรากำลังจะไปเยือนน้ำตกถ้ำพระครับลองไปชมกันครับว่าน้ำตกถ้ำพระนั้นจะมีรายละเอียดแค่ไหนในช่วงฤดูที่น้ำยังไม่มากครับกำลังจะไปน้ำตกถ้ำพระนะครับไกลมากฮะแล้วก็ร้อนมากตอนนี้ร้อนมากเลยตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วนะครับร้อนมากนะครับไปน้ำตกถ้ำพระนะป้ายก็น้อยนะครับแล้วก็คนก็น้อยถึงแล้วนะครับก็จุดลงเรือจุดลงเรือที่จะไปน้ำตกถ้ำพระนะฮะต้องซื้อตั๋วก่อนนะครับก็ค่อนข้างไกลนะฮะกว่าจะมาถึงประมาณ50กว่ากิโลครับจากหินสามวานนะครับการไปถ้ำพระนะครับก็ต้องนั่งเรือไปครับก่อนไปถึงตัวน้ำตกการที่เราจะไปน้ำตกถ้ำพระนะครับเราก็ต้องมาลงเรือซะก่อนนะครับเพื่อที่จะนั่งเรือข้ามบึงน้ำไปสู่ทางขึ้นน้ำตกถ้ำพระครับก็นั่งเรือมาได้สักประมาณ15นาทีนะครับก็จะเทียบท่าสู่ทางขึ้นน้ำตกถ้ำพระครับถึงท่าเรือตรงน้ำตกนะฮะน้ำตกมีบันไดทางขึ้นนะครับนี่จะไปส่วนที่เป็นน้ำตกนะครับก็เห็นแล้วนะครับข้างหน้าแล้วนะครับแม้ว่าจะเดินขึ้นมาเห็นลานกว้างและเห็นน้ำลำธารนะครับที่ไหลตามผิวเขาออกมานี้นะฮะแต่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของน้ำตกเท่านั้นเองลักษณะภูมิทัศน์เนี่ยก็ดูแปลกตากว่าน้ำตกในแถบที่มีความชุ่มชื้นอยู่บ้างเหมือนกันนะครับสภาพนะครับก็เป็นเหมือนน้ำตกเขียวสีเงินเป็นลานหินนะครับสีแดงน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็มีน้ำตกเป็นทานน้ำลงมาครับก็สวยแปลกดีนะครับแต่ว่าเรายังเดินต่อไปได้อีกคาดว่าเราน่าจะเดินขึ้นมาจากบริเวณท่าเรือประมาณสัก 4-500 เมตรนะครับซึ่งก็ท่ามกลางอากาศร้อนแบบนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ภูมิทัศน์เนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะหินกว้างๆแล้วก็มีลำธารน้ำไหลออกมาซึ่งเรากำลังจะเดินขึ้นไปเพื่อให้มองเห็นตัวบริเวณน้ำตกที่เป็นหน้าผาเป็นแผงยาวขนาดใหญ่ซึ่งจะมีผู้คนมาเล่นน้ำมาพักผ่อนหย่อนใจครับถึงแล้วนะครับบริเวณน้ำตกถ้ำพระนะชั้นบนนะครับก็มีความสวยงามนะครับแม้ว่าน้ำอาจจะน้อยนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็
ลักษณะหินนะครับที่น้ำหล่นลงมานะฮะก็สวยงามมีเอกลักษณ์นะครับเป็นหินที่พบในภาคอีสานนะครับซึ่งต่างจากน้ำตกทางภาคอื่นนะครับบริเวณด้านบนนะครับที่เป็นจุดไฮไลท์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของหน้าผาไม่สูงมากนักนะครับเป็นลักษณะเหมือนกำแพงแล้วก็มีน้ำไหลหล่นลงมานะครับผู้คนก็เล่นน้ำอย่างสุขสบายใจครับพื้นจะมีตะไคร่นะครับแล้วก็ค่อนข้างลื่นมากครับตอนนี้นะก็เวลาเดินเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเย็นสบายดีนิดหนึ่งครับว้าวเอาหัวแค่นะท่านพระนะครับก็ปีนี้ตอนนี้ก็น้ำยังน้อยอยู่นะครับก็ทำให้พื้นที่เราเดินเนี่ยนะฮะเป็นตะไคร่นะครับแต่ก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะฮะก็คือทัศนียภาพก็ค่อนข้างสวยนะครับสวยทีเดียวก็เป็นลักษณะแปลกตานะครับภูเขาหินเป็นสีออกส้มๆแดงๆนะฮะคล้ายๆแบบพื้นที่ทางภาคอีสานนะครับหลายๆที่นะครับน้ำก็ยังไม่ค่อยเย็นมากแต่ว่าผมว่าเวลาอากาศร้อนๆคนมาแช่น้ำนี้เขาก็แฮปปี้กันนะครับบริเวณน้ำตกนี้นะครับก็มีพระพุทธรูปนะครับที่อยู่บนหน้าผาที่เราต้องไปสักการะนะครับการจะเดินไปชมพระพุทธรูปไปสักการะพระพุทธรูปที่แกะสลักอยู่บนหินผานะครับก็ต้องเดินผ่านลานหินตรงนี้นะครับซึ่งมีลักษณะที่เป็นลานโล่งผมเชื่อนะครับว่าในช่วงเวลาที่น้ำหลากเนี่ยบริเวณนี้น่าจะเดินได้ลำบากเพราะว่าจะมีน้ำที่ไหลผ่านตลอดเวลาครับขากลับก็ต้องลงเรือเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ตอนนี้แดดค่อนข้างร้อนมากนะครับเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งไม่มีแผนอะไรต่อแล้วนะครับตอนนี้สุดโซมเลยเหน็ดเหนื่อยไปต่อไปต่อฮะต้นยางนะครับเส้นทางก็ดูจะเริ่มจะโหดร้ายแล้วนะครับเป็นออฟโรดแล้วครับเป็นดินแล้วนะครับทางชาวบ้านไม่แน่ใจว่าจะไปได ยังเดาไม่ออกนะครับว่าน้ำตกจะออกมาในรูปแบบไหนก็น้ำตกชะแนนนะครับก็ไปใกล้ถึงแล้วฮะก็เป็นทางลงเป็นดินนะครับแล้วดินมันยังชุ่มๆอยู่นะครับเนื่องจากเมื่อวานฝนตกนะฮะก็พอดีเจอป้านะครับที่เป็นคนพื้นที่เนี่ยที่เขาทำสวนยางอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วแนะนำว่าไม่ควรไปตอนนี้มันประมาณ4โมงกว่าแล้วนะครับบอกเย็นๆเนี่ยช้างมันจะออกมานะครับออกมาหากินออกมากินน้ำนะครับเพราะว่าตัวน้ำตกจะต้องเดินไปนะครับป้าก็บอกว่าไม่แนะนำดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับทริปบึงกาฬของผมนะครับสำหรับใครที่สนใจในคลิปอื่นๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องของเราได้นะครับและพบกันใหม่กับคลิปหน้ากับสิ่งต่างๆที่จะรอคุณครับสวัสดีครับ